ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ผ่านมาทุกบุญด้วยนะสาธุหลวงพี่ก็เอาบุญทุกบุญมาฝากทุกท่านทั่วโลกเช่นกันนะสาธุผ่านมาผ่านไปผ่านไปผ่านมาก็สิ้นเดือนแล้วเนาะคุณโยมเนาะวันพรุ่งนี้ก็เดือนใหม่แล้วพรุ่งนี้เดือนใหม่แล้วทุกท่านยังปลื้มปิติใจยังสุขใจในการสั่งสมบุญกุศลอยู่หรือเปล่าเอ่ยโอ้สาธุใครปลื้มมากให้รวยมากให้สุขภาพแข็งแรงมากๆให้ธรรมะสว่างสวยมากๆทุกท่านนะกาสายะนี้คือธงชัยอรหัตประกาศชัดสู่ทางธรรมวิถีกลายเป็นหนึ่งแห่งไตรรัตน์หัตถบดีด้วยบุญนี้จงพิพัฒน์สวัสดิ์ชัยวันนี้ก็มาในหัวข้อที่ชื่อว่าบวชคือคำตอบสุดท้ายเนาะโยมเนาะบวชคือคำตอบสุดท้ายเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลบวชจริงๆเลยนะตั้งแต่โอ้เยาวชนสามเณรจากทั่วประเทศที่จะมาร่วมอบรมที่วัดพระธรรมกายของเรา 5,000 กว่ารูปนะแล้วก็โครงการบรรพชาอุปสมบทโครงการต่างๆอีกมากมายหลายโครงการเลยก็เลยนำเรื่องการบวชนะมาฝากทุกท่านนะเป็นปกิณกธรรมนะมีเพลงมีภาพมีพูดเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้ทุกท่านได้บรรยากาศที่ผ่อนคลายแล้วก็ตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลการสร้างบุญเนี่ยโยมแม้เป็นพระภิกษุก็ไม่เว้นการสร้างบุญนะหลวงพี่ปลื้มใจอย่างหนึ่งที่เข้ามาสู่องค์กรนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงท่านก็ฝึกให้เราได้รู้จักการให้ทานนะการไม่สะสมพูดง่ายๆการบริจาคทานปกติชาวพุทธทั่วไปเนาะหากเราไม่รู้จักครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเราที่นี่แล้วเนี่ยเราก็จะคิดว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญใช่ไหมท่านจะรับอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจจะสละน้อยหน่อยอะไรเงี้ยส่วนการสละการบริจาคทรัพย์น่าจะเป็นหน้าที่ของโยมที่จริงไม่ใช่นะที่จริงไม่ใช่ยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดอย่างในสมัยพุทธกาลนะนี่แม้พระภิกษุสงฆ์ท่านบวชนะในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเพื่อนภิกษุด้วยกันนะองค์หนึ่งมีอัธยาศัยชอบบริจาคทานมากทำบุญทำทานบริจาคตลอดเลยเหมือนครูบาอาจารย์ของเราเหมือนพระอาจารย์ในวัดใหญ่ของเราหรือหลายๆรูปในสังฆมณฑลอีกรูปหนึ่งท่านก็ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะท่านไม่ได้ขนขวายในการสร้างมหาทานปรากฏว่าพอมาเกิดในยุคสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้พระภิกษุที่ท่านรักในการให้ทานนะท่านก็มาเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเกิดอยู่นอนอยู่ในเปลทองคำโยมส่วนเพื่อนภิกษุด้วยกันน่ะก็มาเกิดเป็นลูกของพระพี่เลี้ยงของนางนมพูดง่ายๆก็นอนอยู่เปลข้างๆพระภิกษุเด็กทารก2คนเนี้ยด้วยบุญเก่านะแล้วเลือกชาติตนเองได้1ชาติพระโอรสของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลก็คือพระภิกษุที่ชอบบำเพ็ญทานจึงพูดกับเพื่อนทารกว่าเห็นไหมเนี่ยเราเพราะผลบุญที่เราบริจาคทานชอบสละชอบให้จึงทำให้เรามาเกิดเป็นลูกกษัตริย์นอนอยู่นี่บนเปลทองคำในเปลทองคำส่วนท่านน่ะไม่ยอมสละไม่ยอมบริจาคท่านจึงได้เกิดแค่เป็นลูกของนางพี่เลี้ยงปรากฏว่าพระภคินีคือพี่สาวของโอรสของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลก็ได้ยินเด็กทารกพูดกันก็ยังไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจยังไม่แจ่มแจ้งจึงนำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระนางสุมนาเทวีนี่แหละพระพินีของโอรสพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ว่าตรัสในความว่าดูก่อนนี่นะสุมนาเทวีท่านก็ได้ยินแล้วนี่เนาะ
ผลบุญจากการให้ทานทำให้บุคคลมาเกิดได้อำนาจได้ยศอธิปไตยที่ต่างกันดังที่เด็กทารกทั้งสองคุยกันดังนั้นเราทุกคนก็ไม่ควรที่จะหยุดสร้างบุญก็ไม่ควรที่จะหยุดในการบำเพ็ญทานแม้เป็นบรรพชิตแม้เป็นนักบวชนะจ๊ะอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราก็ได้ยินได้ฟังมาสม่ำเสมอเลยเนาะดังนั้นเนี่ยเป็นความปีติใจลึกๆนะที่ผู้มีบุญทั่วโลกได้เข้ามาสร้างบารมีแล้วก็ได้รู้ประวัติได้ทราบอานิสงส์ของการสร้างบุญแล้วก็โดยมีบุคคลในประวัติศาสตร์ในสมัยพุทธกาลเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้เราเดินตามนั่นเองเดือนที่ผ่านมาเนาะทุกท่านได้โอ้ได้สั่งสมกายลักษณะมหาบุรุษเยอะมากเลยใช่ไหมจ๊ะครบ4ทิศเลยเนาะอาโมทนาบุญทุกท่านนะสาธุโอ้หล่อองค์พระบรมพุทธเจ้านะหลวงพี่ก็ปลื้มนะโยมนะหลวงพี่ก็ปลื้มใจเป็นพระได้หล่อพระเนี่ยปลื้มใจนะสุขใจลึกๆนะทำให้ได้นึกทบทวนบุญไปด้วยคำว่าบวชเนี่ยนะคำว่าบวชนอกจากเราจะคุ้นกันดีกับคำว่าปัพพชังนะหรือปัพพชะนะซึ่งแปลมาจากภาษาบาลีนะถ้าแปลเป็นไทยก็คือการเว้นหรือการงดสิ้นงดทั้งสิ้นเลยนะหมายความรวมถึงนี่หรือหมายถึงว่าผู้ไม่ครองเรือนโดยสิ้นเชิงนั่นเองนะนี่คือในความหมายของคำว่าบวชที่ทุกท่านได้ฟังมาแล้วก็มาฟังทบทวนดังนั้นการบวชนี้เป็นคำตอบสุดท้ายในชีวิตสังสารวัฏจริงๆนะและทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือในห้องส่งหรือดูอยู่ผ่าน GBN เนี่ยล้วนเป็นผู้สั่งสมนี่สั่งสมบุญจากการบวชทั้งสิ้นนะได้ชวนบวชสามเณรได้ชวนบวชพระดังนั้นให้เราให้ปลื้มปีติใจโดยเฉพาะสามเณรที่จะเข้ามาอบรม 5,000 กว่ารูปเนี่ยนะทุกท่านจะได้ทัศนานุตริยะนะเห็นอันประเสริฐคือเห็นนักบวชน้อยๆนี่แหละเว้นไม่ได้เลยเนาะถ้าพูดถึงการบวชแล้วบุคคลผู้ศึกษาธรรมะมาดีเนี่ยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตทางโลกทางธรรมก็ต้องนึกถึงสามัญญผลใช่ไหมสามัญญผลก็คือผลของความเป็นสมณะผลของความเป็นสมณะหรือผลที่ได้จากการบวชนะเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสต่อพระเจ้าอาชาติศัตรูที่เสด็จมาทูลถามว่าบุคคลต่างๆประกอบอาชีพนะอย่างเช่นพวกเราทุกท่านประกอบอาชีพก็เพื่อหวังผลตอบแทนไปดำรงชีพใช่ไหมได้เงินได้ทองนะแล้วการบวชเป็นพระหรือเป็นสมณะในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้รับผลอย่างไรเนี่ยกษัตริย์เราก็สงสัยไงใช่ไหมได้รับผลอย่างไรก็น่าคิดนะโยมนะน่าคิดเพราะว่าเป็นพระเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตโดยเฉพาะที่เราทุกท่านชวนบวชเยอะๆนั้นมีผู้ปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอมากมายทับทวีหลายพันรูปหลายหมื่นรูปปีแล้วปีเล่าเนี่ยนะก็เป็นที่น่าสงสัยใช่ไหมของผู้ที่ยังไม่เข้าใจงั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูคัมภีร์นะในสามัญญผลหลวงพี่ปลื้มใจตรงนึงที่ว่านี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและพระอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเรานึกถึงบุญบวชนะตั้งแต่ปี53นะโยมนะโอ้บวชแสนแรกเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่สนุกมาก เป็นอะไรที่สนุกจริงๆนะไล่เรื่อยมากี่ปีแล้วปีนี้ปี2566 13ปีแล้วนะ13 14ปีแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเราทุกคนมีบุญมากแล้วก็ได้สั่งสมการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีของผู้มีบุญผู้มีบารมีทั้งหลายนะแม้หลายท่านท่านจะบวชแล้วบวชเล่าบวชนี่บวชจนเรียกว่าจำชื่อพระพี่เลี้ยงพระอาจารย์ได้หมดแล้วเนี่ยนะก็น่าปลื้มใจเพราะท่านมาช่วยศาสนานะมาสืบทอดอายุพระศาสนาเป็นกำลังใจให้กันเอามาทบทวนบุญตรงนี้เนี่ยนับย้อนเวลาไปปลื้มใจหลายนะได้ร่วมสร้างบุญใหญ่มหาศาลทุ่มกำลังศรัทธาแน่นผู้ปราบมารตราบการละนานเปี่ยมศรัทธาเนื้อนาบุญบ่ว่า
าเฮาเกิดอยู่ที่ใดเกิดตรงใดก็บ่สำคัญใจหักบุญเฮานั้นบ่หายตามกาลเวลาว่าสิผ่านมาดนปานใดใจหักบุญบ่เคยร่างลายังจดจำคำมั่นสัญญาที่เฮาเว้าต่อกันจากสวรรค์ที่เคยอยู่ครองกับพี่น้องวงบุญร่วมใจมีแต่คำสัญญาในใจที่ยังคงอยู่แม้ว่าเอาสิพ่ออียังทุ่มชีวิตสร้างทุกบุญห่วมสู้สิเคียงข้างสิห่วมอยู่ทุ่มเทเหมือนดังเดิมบ่มีอียังมาพังทลายดินสลายยังทุ่มกายทุ่มใจทำเพิ่มหากในบุญเฮาลั่นลือฟ้าเพราะคำสัญญาของเฮาแต่งเติมม่านสิก้าวสิเข้ามาเสริมบ่เคยคิดย้ำในวันนี้เฮาเจอกันแล้วจะบ่แคล้วบ่จรจากลาพร้อมหมู่เฮาตั้งมาห่วมกันทำงานยิ่งใหญ่ให้วิชาปักหลักพันปีประสาทเฮานี้แผ่นานก้าวไกลขอเพียงแค่ได้บุญใสใสชาติไหนก็ทุ่มในยามนี้เนี่ยมันหาได้ยากยิ่งยิ่งภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราเป็นอยู่นี้เนี่ยต้องรักการสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงจะทำได้ทุกบุญทุกท่านเลยเป็นการทบทวนบุญนะโยมเนาะนี่เราจะอยู่แห่งหนตามบนใดเราก็ได้สร้างบุญใหญ่กับพระเดชพระคุณกับหลวงพ่อกับหมู่คณะนะจ๊ะเราจะได้ปลื้มในบุญแล้วก็ทบทวนบุญไปด้วยในตัวนะบุญในตัวเราจะได้สว่างสวยใจเราจะได้ผ่องใสยิ่งขึ้นไปอ้าวนักเรียนทุกท่านเนาะเดี๋ยวเรามาดูเลยเนี่ยมาดูอะไรบ้างมาดูนี่เข้าสู่บทเรียนเลยเนาะเข้าสู่บทเรียนนี่ผู้บวชได้อานิสงส์ถึง14ประการนะโยมนะในสามัญญผลสูตรเนี่ยนะพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยนำมาบอกเล่า90
นะทบทวนบุญเก่าทบทวนความรู้เก่าที่เรามีแล้วนะมาฟังกันเพิ่มหนึ่งนะได้พ้นจากฐานะเดิมนี่นะนี่มีคำโบราณเขาก็กล่าวนะโยมว่านี่บวชทำไมนะ บวชทำไมมีผู้มีบุญนะเขียนไว้เป็นกลอนดีมากเลยเนี่ยพระเอ๋ยบวชทำไมเมื่อคนถามนะบวชเพื่อปรามกิเลสและศึกษาบวชเพื่อเรียนพระธรรมนำชีวาบวชเพื่อหาประสบการณ์สั่งสอนคนบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่บวชให้แด่คุณครูที่สั่งสอนบวชให้แด่สรรพสัตว์ทุกถิ่นตอนบวชไว้ก่อนเป็นกุศลเป็นคนดีบวชอย่างไรคือแก่นแท้อันแน่ชัดบวชเพื่อตัดกิเลสอันแผดเผาบวชเพื่อตัดตัณหาของตัวเราบวชเพื่อเข้าพระนิพพานคือแท้จริงชอบบรรทัดสุดท้ายนะสาธุเนาะนี่สัพพทุกขานิสรณะนิพพานสัจฉิกรณทายะนี่บวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งพระพุทธเจ้าท่านก็พุทธองค์ก็สอนไว้แล้วก็เป็นนัยยะในคำบรรพชาเนาะอ้าวอันนี้สงข้อที่สองเนี่ยได้รับการปฏิบัติดีแม้จากพระมหากษัตริย์นี่นะไม่ว่าจะเป็นสามัญชนจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ใดก็แล้วแต่เมื่อเข้ามาบวชแล้วมีศีลเสมอกัน227สิกขาบทถ้าเป็นสามเณรก็10สิกขาบทล้วนได้รับการกราบไหว้จากพระราชามหากษัตริย์ทั้งสิ้นมาตั้งแต่ยุคบรรพกาลอันนี้เป็นสิ่งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงได้ทำไว้เป็นแบบแผนและก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามมาสู่ชาวพุทธในยุคปัจจุบันนี้ว่าการเข้ามาสู่เพศบรรพชิตเพศนักบวชนี้เป็นเพศภาวะอันสูงส่งที่จะนำตนให้พ้นจากภัยในสังสารวัฏดังนั้นผู้คนแม้ฐานะสูงหรือยศถาบรรดาศักดิ์มากยังเคารพกราบไหว้กราบไหว้คุณธรรมในตัวกราบไหว้พระธรรมวินัยศีลสมาธิปัญญาที่บรรพชิตปฏิบัตินั่นเองนะและเมื่ออบรมเป็นสมาธินะใจเป็นสมาธิเป็นเหตุให้ได้ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ฌานที่หนึ่งเนี่ยฌานที่หนึ่งก็คือที่มีธรรมคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานะนี่คือได้ฌานที่1ใจจะเป็นสมาธิระดับ1นะพอฌานที่2เนี่ยเราจะได้ยินกันบ่อยนะฌานที่1คือปฐมฌานใช่มั้ยนี่เป็นอานิสงส์การบวชนะเมื่อเจริญสมาธิใจแน่วแน่แล้วเนี่ยนี่จะได้บรรลุถึงนี่4ฌานเลยนะฌานที่1ถึงฌานที่4ฌานที่2ก็คือทุติยฌานก็คือละวิตกวิจารได้จะเหลือแต่ปีติสุขและเอกัคคตาเหลือความปลื้มปีติเหลือความสุขใจแล้วก็อารมณ์เป็นสมาธิเป็นหนึ่งเดียวคืออารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติทำเขาอีกนะก็จะได้บรรลุฌานสามฌานที่สามหรือตติยฌานเราได้ยินกันบ่อยเนาะแต่หลวงพี่ชอบการปฏิบัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะสายวิชาธรรมกายพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนให้เราหยุดเป็นตัวสำเร็จคำเดียวสั้นๆแต่แฝงด้วยนัยยะแฝงด้วยการปฏิบัติที่ลึกซึ้งนะแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะไม่จำกัดด้วยการเวลานะควรน้อมเข้ามาใส่ตนแล้วก็ทำให้เราได้พบความสุขตั้งแต่เราเป็นมนุษย์เดินดินอยู่นี่แหละนะนั่งนิ่งๆหลับตานิ่งๆใจเป็นสมาธิก็จะได้พิสูจน์คำสอนพุทธพจน์ของพระพุทธองค์ที่ว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นนอกจากใจสงบใจหยุดใจนิ่งไม่มีนะที่สำคัญก็จะเป็นการขัดเกลากิเลสในใจของเราให้เบาบางและสามารถให้หมดสิ้นไปเข้าสู่พระนิพพานตามพระพุทธองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายได้บรรลุทุติยฌานแล้วก็จะได้บรรลุตติยฌานตติยฌานคือจะละวิตกวิจารปีติ
นะละได้3อย่างแล้วนะก็จะเหลือสุขและเอกคตาเป็นอารมณ์สมาธิอันนี้คือเล่าทบทวนเนาะนักเรียนทุกคนก็มีความรู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมมามากมายนะส่วนนักเรียนใหม่ก็ฟังเนาะฟังเป็นความรู้เพิ่มเติมเพื่อตนเองจะได้เรียกว่าเข้าใจในธรรมะเบื้องต้นของพระพุทธองค์เนาะฌานที่4เนี่ยสามารถละวิตกวิจารปีติละสุขได้ด้วยนะฌานที่4นี้นะจะมีอารมณ์คืออุเบกขาแล้วก็เอกัคคตาเข้ามานี้ในคัมภีร์กล่าวไว้นะนี่คืออานิสงส์6ประการแรกเรามาดูอีก8ประการ8ประการเนาะจะได้รวมเป็น14ข้อตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในสามัญญผลสูตรนะก็จะได้วิชา8โยมวิชา8วิชาที่1นะคือวิปัสสนาญาณคือญาณอันนับเข้าไปในวิปัสสนานะญาณที่วิชาที่2คือมีฤทธิ์ทางใจมโนมยิทธินะญาณวิชา8ที่3ก็คืออิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้แสดงฤทธิ์ได้เนี่ยเรานึกถึงนึกถึงใครเอ่ยนักบวชในพระศาสนาให้หลวงพี่นึกถึงตอนไปเทศนักเรียนนะชวนนักเรียนมาบวชเนนนี่แหละ เขาถามว่าพระอาจารย์นะเด็กๆถามว่าทำไมพระเทวทัตถึงโดนแผ่นดินสูบนะเขาถามไปนะ คือเด็กๆ ก็จะจำอะไรที่เด่นๆอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็ต้องหาเหตุผลแล้วก็ที่อ่านมานะไปเล่าให้เขาฟังก็เพราะว่าพระเทวทัตนะทำกรรมหนักทำอนันตริยกรรมแล้วก็ก่อบาปอกุศลไม่ใช่เฉพาะชาติที่พระเทวทัตมาเกิดในยุคพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เท่านั้นแม้ในอดีตน่ะพระเทวทัตอ่ะก็เคยเกิดเป็นพ่อค้าวานิชใช่ไหมพ่อค้าวานิชที่มีใจทุจริตน่ะก็พระพุทธเจ้าของเราก็ไปเกิดในยุคนั้นเช่นกันแต่เป็นพ่อค้าวานิชที่มีใจสุจริตปรากฏว่าพ่อค้าสองคนเนี่ยไปค้าขายแล้วก็มีคุณยายที่เคยเกิดเป็นคนมีฐานะดีแต่กลับมามีฐานะยากจนก็มีถาดทองคำใบหนึ่งที่เก่าๆแล้วจะเอาไปขายปรากฏว่าพ่อค้าวานิชผู้มีใจทุจริตก็บอกว่าเป็นของปลอมคุณยายเป็นเจ้าของถาดทองคำแท้ๆก็มั่นใจว่าตัวเองมีทองคำจริงๆจึงไม่ยอมขายให้พ่อค้าวานิชผู้มีใจทุจริตก็เดินจากไปพ่อค้าวานิชผู้มีใจสุจริตจึงมาถามยายแล้วก็ขอซื้อถาดทองคำแล้วก็ให้ราคาสมจริงเลยพอพ่อค้าวานิชผู้มีใจทุจริตกลับมาเห็นยายขายถาดทองคำก็โกรธแล้วก็อาฆาตพ่อค้าวานิชผู้มีใจสุจริตจนแค้นแล้วก็กระอักเลือดจนสิ้นชีวิตใช่ไหมแล้วก็ก่อนสิ้นใจเนี่ยก็กำเม็ดทรายขึ้นมา1กำแล้วก็โปรยลงมาที่พื้นดินแล้วก็คิดในใจว่าทุกชาตินะที่เกิดมาเนี่ยเท่ากับจำนวนเมล็ดทรายที่กำอยู่เนี่ยจะขออาฆาตพ่อค้าวันนี้ผู้สุจริตเนี่ยไปทุกภพทุกชาติเท่ากับเมล็ดทรายที่โปรยลงมานั่นแหละแล้วก็ต่อมาก็ยังมาเสวยชาติเป็นชูโชคอีกใช่ไหมพระเวสสันดรชาดกเสวยพระชาติเป็นชูโชคอีกจนมาเกิดร่วมยุคกับพระพุทธเจ้าของเราก็มาเป็นพระพุทธมาเป็นพระเทวทัตซึ่งเป็นศักดิ์เป็นพี่ชายของพระนางพิมพาหรือยสุรธรานะแห่งโกริยวงศ์นั่นเองอยากเล่าตรงนี้พระเทวทัตเนี่ยแสดงฤทธิ์ได้นะจนครั้งหนึ่งเนี่ยอยากเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระสัมมาพุทธเจ้าจึงไปยุยงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยคิดกบฏต่อพระบิดาแล้วก็รอบปงพระชนพระบิดาจนสำเร็จตัวเองก็จะสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าก็ไม่ยินดียินร้ายคือไม่ถือโทษโกรธพระเทวทัตเลยแต่ด้วยกรรมหนักมากพระเทวทัตก็ก่อนที่จะสำนึกผิดแล้วก็มาขอขมาพระพุทธองค์ที่เชตวันมหาวิหารก็ยังไม่ได้ก้าวเข้ามาในรั้ววัดเลยก็แผ่นดินอันหนาจำนวนหลายโยชน์แบกรับกรรมหนักของพระเทวทัตหรือกับบาปอกุศลไม่ไหวก็สู่ไปสู่อเวจีมหานรกยังมีอีกท่านหนึ่งคื
ที่จะเล่าคือพระเจ้าสุปปพุทธะนักเรียนคงคุ้นกันดีเนาะพระเจ้าสุปปพุทธะคือใครก็คือพระราชบิดาของพระเทวทัตพระบิดาพระเทวทัตแล้วก็เป็นพระบิดาของพระนางพิมพายโสธราด้วยก็แค้นใจลึกๆนะโยมพระเจ้าสุปปพุทธะแค้นใจทําไมก็แค้นใจว่าเอ๊ะพระพุทธองค์นี่แหละเป็นสาเหตุที่จะทําให้ที่ทำให้ลูกชายตนเองพระลูกชายตนเองโดนแผ่นดินสูบพุทธองค์ท่านมีท่านมีอิทธิวิธีนะท่านมีพุทธานุภาพทำไมไม่ช่วยประมาณนี้นะและที่สำคัญก็ทำให้ลูกสาวของตนเองเป็นม่ายอีกก็จึงผูกอาฆาตพระสุเจ้าสุปปพุทธะผูกอาฆาตทำยังไงอ่ะวันหนึ่งก็จึงไปเกณฑ์อำมาตย์ข้าราชบริพารมาขวางทางไม่ให้พระพุทธเจ้าไปเสด็จบิณฑบาตได้แปลกมากนะซึ่งพุทธองค์จะต้องเสด็จบิณฑบาตเส้นทางนี้เส้นทางเดียวเท่านั้นนะพระเจ้าสุปปพุทธะก็เกณฑ์ทหารข้าราชบริพารทั้งหลายมาเนี่ยเลยมาขวางทางไม่ให้พุทธองค์ไปบิณฑบาตแปลกมากเลยเนาะมาขัดขวางด้วยความอาฆาตด้วยความแค้นแต่การบิณฑบาตนี่ดีเนาะโยมปลื้มใจนะเห็นพระเราเดินบิณฑบาตแล้วก็เราได้ทำบุญตักบาตรเนาะในวันที่ต้นเดือนเนี่ยเราก็จะได้ทำบุญตักบาตรอีกแล้วใช่ไหมวันที่2เนี่ย2เมษายนแล้วก็วันที่22เมษายนอีกทำไมหลวงพี่นึกถึงนี่ภาพบรรยากาศบุญเก่าๆที่เราเคยตักบาตรกันมาเนาะทบทวนบุญThank you.
สาธุเนี่ยซ้อมไว้เนาะทุกคนจะได้บุญใหญ่บุญใหญ่วันที่22เมษายนทำบุญตักบาตรพระเนน 5,000 กว่ารูปเนาะพระเจ้าสุปปุทธะอาฆาตพระพุทธองค์เกณฑ์บริษัทเกณฑ์ทหารมาขวางเส้นทางบิณฑบาตพุทธเจ้าทำให้วันนั้นพุทธองค์ไม่ได้ออกบินรับบิณฑบาตจึงทำให้พระองค์อดพระกยาหาร1วันเลยโยมเป็นบาปหนักนะปรากฏว่าพระอานนท์ก็อยากทราบกรรมของพระเจ้าสุปปุทธะพระพุทธองค์ก็จึงตรัสกับพระอานนท์เลยพุทธดีกาเลยว่าดูก่อนอานนท์นะหลังจากนี้ไปนับได้7วันพระเจ้าสุปปพุทธะเนี่ยจะลงอเวจีมหานรกตามพระเทวทัตไปทหารอมาตย์ที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้ยินพุทธดีกาพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์อ่ะก็จึงจำคำนี้แล้วก็ไปบอกพระเจ้าสุปปพุทธะกษัตริย์แห่งโกริยวงศ์ว่าเนี่ยพุทธองค์ดีกาไว้อย่างนี้พระเจ้าค่ะจะทำยังไงดีพระเจ้าสุปปพุทธะก็จึงไม่ต้องการให้คำทำนายพุทธเจ้าเป็นจริงไงทำยังไงระโยมโอ้ตัวเองเป็นกษัตริย์เนี่ยเนาะก็บอกประชุมอำมาตย์ทั้งหลายเลยว่ามานี่ทั้งหลายท่านทุกท่านเราจะไปอยู่บนปราสาท7ชั้นเราจะไม่ยอมลงมาเหยียบพื้นดินเลยภายใน7วันนี้ดูสิคำทำนายของสมณะโคดมสัมมาพุทธเจ้าจะเป็นจริงไหมเอาอย่างนี้ทุกท่านที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงเนี่ยมาขวางที่ประตูแต่ละชั้นของปราสาทไปนะถ้าเห็นเราเดินลงมาเมื่อไรเราอนุญาตให้ท่านจับเราได้ไม่ถือเป็นผู้ต้องโทษหรือได้รับราชอาญาแต่อย่างใดบอกอมาตย์บอกข้าราชบริพารทั้งหมดเลยทุกท่านก็รับคำอย่างดีโยมรับคำอย่างดีพระเจ้าสุปปุทธะก็ไปประทับอยู่บนปราสาทไม่ยอมลงมาเหยียบพื้นดินเพราะกลัวธรณีสูบแล้วก็ต้องการที่จะไม่ให้พุทธฎีกาหรือคำทำนายพุทธเจ้าเป็นจริงเผอิญกรรมเนาะโยมเนาะวันที่7นะวันที่7เกิดเสียงม้าแก้วเสียงม้าแก้วของพระเจ้าสุปปพุทธะนี่เรียกว่าเกิดอาวาสกระทืบโรงใหญ่เลยแล้วก็ร้องเสียงดังพระเจ้าสุปปพุทธะรักม้าแก้วตนนี้มากด้วยวิบากกรรมทำให้พระองค์ขาดสตินะก็รีบวิ่งลงมาจากชั้นบนปราสาทเลยจะลงมาที่คอกม้าไงมาดูที่ม้าแก้วของเราที่นำเราออกรบทัพจับศึกได้ชัยชนะมานับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใครมาทำอันตรายหรือเกิดเพศภัยอะไรแล้วทหารอำมาตย์ทั้งหลายที่พระองค์สั่งไว้นะให้จับพระองค์ไว้อย่าให้เดินลงมาสู่พื้นดินภายใน7วันเนี้ยก็ลืมไปเลยนึกว่าเลยวันที่7ไปแล้วมั้งนี่นะก็จึงไม่ทัดทานพระองค์ไว้ไงพระเจ้าสุปปุทธะพอลงมาถึงชั้นที่หนึ่งเยื้องพระบาทลงเหยียบแผ่นดินเท่านั้นแหละโยมโอ้โหเนี่ยด้วยบุพกรรมหนักเนี่ยก็ทำให้ธรณีแยกออกแล้วก็แผ่นดินก็สูบพระเจ้าสุปปุทธะลงไปสู่อเวจีมหานรกตามพระเทวทัตตามคำทำนายของพระสัมมาพุทธเจ้านี่เนาะนี่ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกก็กล่าวถึงไว้เนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาบ่อยเป็นการทบทวนว่าเนี่ยผู้ทำกรรมหนักต่อพระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยก็จะได้วิบากกรรมอย่างนี้เนาะมาสู่วิชา8ต่อโยมเนี่ยวิชา8ที่4คือทิพโสตหูทิพนะนี่นี่วิชา8ที่5เจโตปริยญาณรู้ใจคนอื่นส่วนวิชาอีก3วิชาเนี่ยคุณโยมจะคุ้นกันดีคือปุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เวลาจะสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นเวไนยสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระธรรมวินัยพระองค์ก็จะระลึกชาติแล้วก็นำพระชาติต่างๆมาเล่าเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นข้อคิดเตือนใจเพื่อจะได้กระทำถูกต้องวิชา8ที่7ก็คือทิพยจักษุทิพยจักขุหรือตาทิพย์โอ้ผู้มีบุญทุกท่านเนาะโอ้สั่งสมบุญกุศลจุดประทีปตั้งแต่วันมาฆบูชาหรือวันวิสาขาบูชาโดยบุญใหญ่ทั้งนั้นเลยให้นึกถึงบุญนี้บ่อยๆนะเราทุกคนก็อยาก
นี่หูดีตาดีฟันดีสุขภาพแข็งแรงเนาะเราสั่งสมเหตุไว้อย่างไรให้เราระลึกนึกถึงบุญของเราตรงนั้นบ่อยๆโดยเฉพาะบุญที่เราทำแล้วเรานึกถึงภาพแล้วมันปลื้มๆมันประทับใจอ่ะนะวิชาที่8นี่ตรงนี้สำคัญพระพุทธเจ้าของเราก็ได้เข้าถึงวิชานี้นะครับอาสวะขยายานคือทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปได้นี่คืออานิสงส์หรือบุญจากการบวชในสามัญญผล14ประการที่พระองค์ได้ตรัสไว้นะครับแล้วก็อธิบายกับพระเจ้าอาชาติศัตรูว่านี่แหละผลของการบวชของพระภิกษุในพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์มีตามนี้พระเจ้าศัตรูก็เข้าใจแล้วก็ศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมทุกท่านเนาะนี่วันมะรืนนี้แล้วเนาะนี่วันมะรืนนี้เชิญชวนทุกท่านมาบูชาข้าวพระใช่ไหมเอ่ยต้นเดือนแล้วเนาะ2เมษายนแล้วแล้วก็ได้บุญใหญ่ด้วยพิธีอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าเพื่อเนี่ยอัญเชิญรอบเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์นะในเวลา 16:30 นาทีโอ้วันนั้นได้บุญใหญ่ทั้ง4บุญเนาะภาคเช้าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งภาคสายบูชาข้าวพระนะภาคบ่ายหรือทั้งวันก็สามารถวางแผ่นจารึกชื่อที่แผ่นฌานขององค์บรมพุทธเจ้าได้แล้วก็ภาคเย็นก็จะได้อัญเชิญองค์พระบรมพุทธเจ้าในเดือนมงคลเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนคล้ายเดือนเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราด้วยเนาะให้นักเรียนทบบุญเนาะทบทวนบุญเนี่ยโอ้หลายครั้งเลยมีผู้มีบุญทุกท่านได้มานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยได้กล่าวคำถวายด้วยเนี่ยโอสาธุเสียงท่านกังวานผ่องใสใจสว่างแล้วก็ทุกท่านก็มีบุญเห็นพระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะว่าโอ้ตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมาของเดือนมีนาคมเนี่ยทุกผู้มีบุญทุกสารทิศมาร่วมหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้าเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นง่ายๆในยุคนี้แต่ก็เกิดขึ้นด้วยพุทธานุภาพของพระบรมพุทธเจ้าของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ศรัทธาไทยศรัทธาธรรมล้ำเลอค่าชาวประชาศรัทธาแน่นเป็นแก่นสารหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้าจำจดจานตราบกาลนานเปี่ยมศรัทธาเนื้อนาบุญพุทธเจ้าสถิตเข้าสิทธิ
สารโปรดสัตว์ทั่วทั้งโลกาเป็นเนื้อนาและเนื้อผ้าดินแดนวิเศษล้ำแก้วกายธรรมประดิษฐ์สถานมองคนนิรันดร์การสุขสราในธรรมามองคนนิรันดร์การสุขสราในธรรมสาธุเห็นภาพแล้วให้ได้ปลื้มปิติใจให้ได้สุขใจเนาะเราจะได้ทบทวนบุญไปในตัวด้วยแล้วก็อยู่ในบุญตามที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสั่งสอนนะแนะนำให้เรานึกถึงบุญบ่อยๆนะทบทวนบุญบ่อยๆบุญในตัวเราก็จะทับทวีมากขึ้นก็จะไปดึงดูดความสุขความสำเร็จความเป็นมงคลมาสู่ชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นนักเรียนผู้มีบุญทุกท่านเมื่อบวชคือคำตอบสุดท้ายแล้วย่อมทำให้เกิดนี่นะเกิดคุณธรรมคุณธรรมข้อนี้หลวงพี่ประทับใจคำว่าพละก็คือทำเป็นกำลังบางคนจะคิดว่าเอ๊ะนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านมีอะไรยึดเหนี่ยวในจิตใจนอกจากไตรสิกขาแล้วนะศีลสมาธิปัญญาแล้วให้ที่ท่านมีความสุขอะในเพศภาวะบรรพชิตน่ะนะนี่ท่านย่อมได้สั่งสมคุณธรรมเนี่ยดูเหมือนจะง่ายๆนะโยมนะ5ประการเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยนะพละเนี่ยเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วเนี่ยนะความศรัทธาความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมจะมากขึ้นมากขึ้นจริงๆนะฮะมากขึ้นกว่าตอนเป็นเพศคฤหัสถ์เพราะอะไรเพราะท่านได้ปฏิบัติธรรมท่านได้ฟังคำของคุณครูได้ตรองตามคำของครูปฏิบัติตามธรรมะของครูของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เมตตาเพียรพร่ำสอนศรัทธานี้จะเป็นกำลังนะควบคุมความสงสัยนะนี่ควบคุมความวิตกกังวลนะเป็นกำลังควบคุมความสงสัยถ้าเรามีความศรัทธาแล้วเช่นนะเราศรัทธาในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยนะว่าคนทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วบาปอกุศลทั้งมวลนะล้วนนำไปสู่อบายทำให้ใจเศร้าหมองพระองค์ก็ตัดไว้ชัดเจนแล้วก็มีจารึกไว้ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกด้วยนะตรงนี้เราจะเป็นกำลังนี่เป็นกำลังในการควบคุมความสงสัยความวิตกกังวลและจะทำให้มีวิริยะนะวิริยะพละก็คือเป็นกำลังนะเป็นกำลังให้ตัวเราเองเนี่ยควบคุมความเกียจคร้านเราจะมีความขยันเลยนะขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมในการแสวงหาพระในตัวในการแสวงหาพระในตัวแล้วก็เป็นความปลื้มใจลึกๆนะโยมนะขอเล่าความในใจนิดนึงที่เข้ามาสู่องค์กรนะพระเรานี่จะมีหลักอย่างนึงนะมีหลักอย่างนึงว่าถ้าเรานี่ครบ 10 พรรษาเมื่อไหร่เนี่ยมาแปลว่าเรามีใจมั่นคงในพระธรรมวินัยแล้วซึ่ง10 พรรษาก็มาจากภาษาบาลีว่าธีระเราจึงใช้คำนี้ว่าพระเถระไงธีระมาจากว่ามั่นคงแปลว่าเหนียวแน่นดุจเสาเขื่อนเนี่ยนะไม่สะเทือนต่อแรงกดดันต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีนี่มีมหาปูชนียาจารย์ช่วยประคับประคองแม้เรายังไม่มีคุณธรรมคุณวิเศษขั้นสูงนะแต่ถ้าเราครบ10 พรรษารับบุญในองค์กรเนี่ยนะ
ช่วยเหลืองานองค์กรเป็นอายุพระศาสนาไปจนเราสิ้นลมเนี่ยนะจะมีบุญช่วยจากมหาปุชิยาจารย์อันนี้เป็นความนี่เรียกว่าเป็นสวัสดิการในปรโลกถ้าพูดอย่างนี้เนาะเข้าใจเนาะเนี่ยตรงนี้เนาะในพระภิกษุสงฆ์เราจะได้รับการปลูกฝังถ่ายทอดรุ่นแล้วรุ่นเล่าแล้วก็เป็นความสุขใจลึกๆนะโยมนะในตัวหลวงพี่เองก็ภูมิใจลึกๆว่าโอ้เนี่ยพระเดชพระคุณมหาปุชิยาจารย์ท่านรักลูกศิษย์ของท่านท่านปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ของท่านทุกองค์ทุกท่านทุกคนเลยที่เข้ามาสู่วงบุญของท่านตรงนี้เป็นความปลื้มใจเป็นความในใจที่อยากจะเล่าว่าเนี่ยพระเราเนาะถ้า10พรรษา10ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยโอ้โหนี่เรามีบุญศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์นะท่านเป็นแบ็คกราวด์ให้เราอยู่นะยิ่งเรามีวิริยะพละมีความเพียรแล้วเนี่ยเป็นกำลังควบคุมความเกียจคร้านแล้วเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็สอนว่าเราก็จะเห็นธรรมะได้ง่ายกว่าเพศฆราวาสท่านก็จะคอยให้กำลังใจกับนักบวชกับบรรพชิตนะกับหมู่คณะนะต่อมาสติพละนี่คือความสติคือความระลึกได้เนาะสติพละนี่จะเป็นกำลังนะโยมเป็นกำลังควบคุมความประมาทถ้าเรามีสติใช่ไหมโอ้สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเราก็ท่องกันมาแต่เด็กแต่เล็กกันนะตั้งแต่เราเรียนนักธรรมชั้นตรีโทเอกอ่ะทำมีอุปการะมากก็มีสองอย่างนี่แหละใช่ไหมมีสติกับสัมปชัญญะถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยซึ่งเกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรารักษาพระธรรมวินัยศึกษาคำสอนทั้งภาคปริยัติปฏิบัตินำไปสู่ปฏิเวทคือใจสงบหยุดนิ่งเข้าถึงผู้รู้ภายในเนี่ยเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเราจะรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยนะเรามีความแก่เป็นธรรมดานะเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาหลังไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้และเรามีความตายเป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความตายไปได้นะบุคคลทำกรรมใดไว้นะดีหรือชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นดังนั้นเนี่ยเราจะพิจารณาอภินหาปัจเวกคือทำควรพิจารณาเนืองๆอยู่ประจำเลยและชอบคำหนึ่งที่คุณยายอาจารย์ท่านสอนไว้นะท่านบอกว่าก่อนเราจะหลับจะนอนนี่นะเราลองพิจารณาธรรมะของเราซิว่าในแต่ละวันเราขาดทุนหรือได้กำไรท่านจะเมตตาสอนคุณยายท่านเป็นบุคคลละเอียดเนาะเป็นคนละเอียดธรรมะก็ละเอียดแล้วก็แฝงแง่คิดที่ดีมากๆก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะเราแต่ละวันน่ะอายตนะภายนอกอายตนะภายในเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราไปรับอารมณ์อย่างไรมาบ้างใจของเราอยู่ที่กลางกายไหมถ้าสิ่งไหนที่เป็นอกุศลกรรมเราควรที่จะละสิ่งไหนที่เป็นบุญกุศลเราก็ควรที่จะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านก็สอนไว้ดีมากๆเลยอ้าวพละที่4ก็คือสมาธิพละโยมสมาธิพละตรงนี้ชอบมากเพราะสมาธิคื ความตั้งมั่นแห่งจิตนี่ก็คือจะเป็นกำลังควบคุมความคิดฟุ้งซ่านควบคุมความคิดฟุ้งซ่านองค์กรวัดพระธรรมกายของเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อการบริหารวัดของท่านเน้นการฝึกสมาธิเป็นอันดับหนึ่งนะFirst เลยนะ First class เลยการนั่งสมาธิเป็นอันดับหนึ่งนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยท่านจะเน้นการสอนสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะจะเป็นกำลังให้บรรพชิตหรือนักบวชของเราซึ่งเป็นเพศภาวะสุดท้ายในสังสารวัฏเนี่ยจะทำให้เรามีใจตั้งมั่นและไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆพละที่5ก็คือปัญญาพละนะโยมถ้าบวชเป็นพระเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตเป็นสามเณรหรืออุบาสกบาสิกาก็แล้วแต่จะมีกำลังแห่งความรอบรู้ก็คือกำลังควบคุมความหลงงมงายนะตรงนี้สำคัญเลยถ้าเรามีปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาแล้วเนี่ยนะจะทำให้เรามีความรอบรู้ก็คือมีญาณทัศนะ
รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนี่คือหลักธรรมที่ทำให้การบวชคือคำตอบสุดท้ายและจะเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานให้กับตัวผู้บวชเองให้กับเพศบรรพชิตอย่างอัศจรรย์เลยนะทำให้ย้อนนึกถึงนี่บุคคลในสมัยพุทธกาลก็คือพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาพระสารีบุตรนี่ท่านได้สมัญญานามนะว่าเป็นผู้มีปัญญามากท่านไม่ได้ออกบวชคนเดียวนะโยมท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์มากด้วยรวยด้วยท่านสามารถละจากสมบัติของบิดามารดานะที่มีค่ามากถึง87โกฏนะ1โกฏเท่าไหร่10ล้านใช่ไหมก็87โกรธก็870ล้านนะประมาณนั้นแล้วพระสารีบุตรยังไม่พอนะท่านยังเป็นกัลยาณมิตรเช่นกับคุณโยมทุกท่านนี่แหละ เห็นเยาวชนที่ไหนเห็นท่านใดที่มีแววจะบวชได้เนี่ยชวนมาบวชเลยชวนมาบวชพระสารีบุตรก็ชวนเนี่ยนะชวนใครชวนน้องสาวก่อนน้องสาวมีทั้ง3คนออกบวชเป็นภิกษุณีหมดเลยนะนี่นางจารานางอุปจาราและนางศรีสุปจาราออกบวชเป็นภิกษุณีบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดเลยเนี่ยนี่ไม่ธรรมดาแล้วมีน้องชายอีกไหมมีครับพระสารีบุตรก็มีน้องชายอีก3ท่านนะน้องชาย2คนเนี่ยออกบวชตามและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็คือพระจุนทะและก็พระอุปเสนะแต่มีอีกท่านนึงซึ่งเราได้ยินชื่อท่านบ่อยนะคือเรวตะเนี่ยมารดาของพระสารีบุตรนี่พระมารดาเนี่ยจะหวงมากเพราะว่ามารดาของพระสารีบุตรยังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐินะยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่คิดว่าโอ้ยเนี่ยลูกชายลูกสาวของตนเนี่ยออกบวชในพระพุทธศาสนาหมดแล้วเนี่ยนะถ้าให้เรวตะเนี่ยลูกชายคนเล็กไปอีกนะสกุลคงด้วนแน่เลยทำยังไงล่ะคุณโยมโอ้เราได้ยินแต่ในสมัยโบราณเนาะเนี่ยคลุมถุงชนเนาะแปลกมากเลยเนี่ยก็ปรากฏว่าจัดพิธีแต่งงานให้กับเรวตะตั้งแต่อายุ7ขวบนะก็แปลกดีเหมือนกันแต่นี่สามเณรเรวตะเนี่ยมีบุญเก่านะและพระสารีบุตรยังฝากไว้กับพุทธบริษัทไว้กับพระภิกษุสงฆ์อีกนะว่าถ้านี่น้องเรวตะมาขอบรรพชามาขอบวชเมื่อไหร่จงบวชให้ถือซะว่าพระสารีบุตรนี่คือบิดามารดาคนหนึ่งของเรวตะคือถ้าให้แม่อนุญาตนี่คงไม่อนุญาตแน่ๆเพราะแม่ยังไม่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะแต่สุดท้ายโยมแม่ของพระสารีบุตรก็เป็นสัมมาทิฏฐินะก็ปรากฏว่าก็จัดพิธีอาวาหมงคลให้กับเรวตะตอน7ขวบเรวตะเป็นคนมีปัญญาปรากฏว่าระหว่างที่นี่กำลังทำพิธีอาวาหมงคลอยู่เนี่ยนะก็รับพรขอพรจากญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายนี่นะเพื่อหวังจะผูกมัดเรวตะให้แต่งงานแล้วก็อยู่สืบสกุลนะก็ปรากฏว่ามีพระเรวตะเด็กชายเรวตะนี่ก็ได้แง่คิดว่าเนี่ยถ้าตัวเองแต่งงานแล้วเนี่ยนะคู่ครองของตัวเองเนี่ยจะแก่เหมือนญาติผู้ใหญ่ก็คือคุณยายไหมก็ได้แง่คิดเอาแก่สิผมก็งอกฟันก็ร่วงเนี่ยหลังงอๆเนี่ยปรากฏว่าเด็กชายเรวตะเป็นผู้มีบุญเก่าก็คิดว่าเอ้าอย่างนี้เราจะอยู่ครองเรือนทำไมปรากฏว่าระหว่างทางที่เดินทางกลับบ้านเนี่ยนะหลังจากไปพิธีอาวาหมงคลที่บ้านเจ้าสาวเลยนะก็แอบวิ่งหนีฮะเข้าไปในป่าลึกๆเลยจะไม่หวนกลับมาครองเรือนเป็นอันขาดจนไปเจอพระภิกษุอีก30รูปใช่ไหม30รูปจึงขอบวชเท้าความเล่าประวัติอะไรต่างๆให้ฟังหมดเลยอ๋อก็รู้ที่มาว่าเป็นญาติผู้น้องของพระสารีบุตรได้บวชปรากฏว่าได้ปฏิบัติธรรมฝึกเพียรสมาธิ3เดือนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วเอาสาธุโอ้เป็นที่น่าปลื้มใจเนาะถ้าสามเณรที่บวช 5,000 รูปไปเนาะปฏิบัติธรรมแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้โอ้โยมทุกท่านคงเกิดบุญมหาศาลกระแสแห่งความ
แห่งสันติภาพคงบังเกิดขึ้นกับโลกของเราใบนี้เพราะว่าเด็กเขามีใจเป็นอินโนเซนต์อยู่แล้วนะใจเขาใสๆนิ่งๆง่ายๆอยู่แล้วนี่นะสมณเณรเรวัตตะก็ได้บรรพชาแล้วก็ปฏิบัติธรรม3เดือนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ที่มีอนุภาพมากนี่สมณเณรทั้ง 5,000 รูปก็จะได้ศึกษาธรรมะจากประวัติของสมณเณรเรวัตตะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะเป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจเพราะเด็กๆ เขาทำง่ายๆเนาะนี่ทำง่ายๆสบายๆเนี่ยเขาทำอย่างนี้เนาะง่ายๆสบายๆใจเย็นๆอ้าวนักเรียนทุกท่านถ้าคิดนึกถึงการบวชแล้วทำให้หลวงพี่คิดถึงบุคคลท่านนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้กล่าวถึงการบวชนะท่านบอกว่าการบวชเป็นพระไม่ใช่ของง่ายนะหาใช่ครองผ้ากาสาวพัดแล้วจะเป็นพระได้จะต้องปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ซึ่งมี227ข้อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยการบวชนั้นถ้าจะให้ได้บุญกุศลควรจะเป็นที่พึ่งของพระศาสนาได้ด้วยไม่ใช่บวชมาเพื่อพึ่งพระศาสนาอย่างเดียวนะเอาสาธุนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็กล่าวถึงการบวชว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของง่ายและท่านก็ให้แง่คิดทำให้อยู่ในใจเราตลอดเลยเนาะเพราะว่า
พระธรรมวินัย227สิกขาบทไม่ว่าจะเป็นปาราชิกสังฆาทิเศษนะไล่เลื่อยมาเลยปาติเทสนียะปาจิตตีอธิกรณสมถะเสขิยวัตรอนิยตนะหมวดธรรมต่างๆเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่บวชพรรษาแรกท่านก็เมตตาสอนให้หลักในการปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะถ้าศีลของเราบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วศีลจะเป็นบาตรเบื้องต้นเป็นท่าอย่างลงสู่มหาสมุทรคือพระนิพพานใจของเราจะผ่องใสเกลี้ยงเกลาบริสุทธิ์นึกทีไรก็เกิดความปีติเกิดความอิ่มเอิบใจในศีลที่บรรพชิตในศีลที่พระภิกษุรักษาหลวงพ่อก็สอนหนึ่งนะโอ้นี่ให้เรียกว่าการเป็นที่พึ่งกับพระศาสนาเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเนาะไม่ใช่ง่ายนะโยมเนาะเพราะว่าหนึ่งตัวเราเนี่ยก็ยังมีกิเลสนะใช่ไหมคนอื่นก็มีกิเลสเช่นกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อต่างกิเลสมาเจอกันเนี่ยยิ่งกิเลสคูณสองใช่ไหมถ้าเป็น3ก็คูณ3ถ้าเป็น4ก็คูณ4เนี่ยเป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่พระเดชพระคุณท่านให้หลักไว้ว่าเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยนะนั่งสมาธิไปด้วยเป็นที่น่าแปลกใจนะน่าแปลกใจน่าแปลกใจของคนทั้งหลายเลยว่าวัดพระธรรมกายองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยเนี่ยด้วยความศรัทธานะด้วยน้ำใจของมหาชนนะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐเลยนะและคุณยายอาจารย์ท่านก็กล่าวไว้นะในหนังสือคำสอนคุณยายท่านบอกว่าวิชาธรรมกายนี้ยายเรียนรู้จากหลวงพ่อวัดปากน้ำมาเท่าใดนะท่านก็สอนให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจนหมดแล้วนี่ท่านเขียนไว้นะโอ้คำนี้เนี่ยเรียกว่าทุกท่านสมณเณรทุกรูปที่จะได้บวชบูชาธรรมในวาระ79ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยจะได้อานิสงส์ได้บุญมากเลยนะได้บุญมากๆเลยดูคำนี้คุณยายอาจารย์ผู้มีธรรมะปฏิบัติผู้ทรงอภิญญาท่านดังกล่าวไว้เลยว่าวิชาธรรมกายที่คุณยายอาจารย์เอาชีวิตเป็นเดิมพันเรียนมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงปู่สดเราเนี่ยมามากเท่าใดเนี่ยท่านก็สอนให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจนหมดแล้วและหลวงพ่อเราก็ได้บันทึกไว้นะในหนังสือของท่านว่าหลวงพ่อได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรมอย่างไรก็อยากให้ทุกคนได้รับความสุขอย่างนั้นและนโยบายการบริหารวัดของท่านจึงให้ความสำคัญของการนั่งสมาธิเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับต้นๆดังนั้นทุกคนเนาะทุกคนทุกท่านเข้ามาสู่ธรรมะเข้ามาสู่วงบุญของพระเดชพระคุณท่านของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนมงคลเป็นเดือนคล้ายเดือนเกิดของท่านจะเหนื่อยกายเพียงใดขอใจสู้เพราะเรารู้เป้าหมายที่ปลายฝันรู้ชีวิตว่าเกิดมาทำไมกันบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งอันรุ่งเรืองมีใครคนนั้นท่านมีความดีมากมายทุ่มเทใจออกไปมุ่งทำความดีคงมั่นบอกความจริงฝากไปของใจใครคนนั้นทุ่มชีวันทุกวินาทีมอบความดีมีรักรักธรรมองค์พระสัมมา
ครอนเลยหน้ามุ่งหน้าสร้างบารมีความในใจของฉันรักท่านเท่าชีวีคนคนนี้คือพ่อของฉันบอกตรงนี้พ่อคือดวงใจของฉันหากคืนวันฉันยังมีชีวิตอยู่จะเคียงใจใกล้พ่อให้พ่อได้รับรู้ใจขอสู้เพื่อพ่อไม่ห่างจดจำคำนี้ลูกมีคำเดียวที่บอกออกจากใจฝากไปยึดในคำสอนไม่วางทำความดีเพื่อความดีสร้างบารมีไม่ห่างคอยเคียงข้างใจพ่อของฉันนาบนกับนักเรียนทุกท่านทั่วโลกนะสาธุย้อนไปเนาะเห็นมีสตรีท่านหนึ่งนะบัณฑิตเกียรตินิยมดีโอยูท่านนั่งฟังธรรมอยู่ที่ศาลาจาตุมทุกครั้งเลยนะหลวงพี่จะทับใจทราบว่าโยมพี่จำได้ไหมท่านจะคอยตอบคำถามคอยเป็นนาม้าแก้วให้กับนี่พระเดชพระคุณท่านเนาะปลื้มใจตลอดเลยเนาะให้พวกเราเอาบุญนี้บูชาธรรมท่านเนาะขอเอาบุญครั้งนี้อุทิศให้บวชครั้งใหญ่ฟื้นฟูพุทธศาสนาบูชาคุณบิดรและมารดาทั้งครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณอุทิศให้สาธุชนคนทั่วล่าผู้เมตตาที่มาช่วยสนับสนุนผมบวชได้เพราะทุกท่านนั้นคำจุนขอกลั่นบุญหนุนท่านรวยเข้าถึงธรรมทุกท่านเทอญขออนุโมทนาบุญทุกท่านขออ้างถึงบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเกษมเปรมปรีพิญโยสโมสรภายใต้อมตะธรรมบวรของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตลอดไปให้เพียบพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัติปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมง่ายได้ไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญ